ผมง่วงแล้วอ่ะนอนเลยได้นไหมนอนเลยไม่ได้ครับทานไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนจะได้สดชื่นนะรู้ไหมไหวไหมเนี่ยไปเลยไอ้ตัวหน่ะจนนั้นเนี่ยไปไอ้ทานไอ้ทานไอ้แปดหมดพี่ใหญ่พี่ใหญ่ฮะพี่ว่าไอ้พญากับไอ้ทานตอนเนี้ยจะลองให้น้องกูหน่อยเว้ยน้องกูเสียสิ่งแล้วเว้ยพี่บุตรสุดท้ายพี่กินเอ้าไอ้พญาไหนมึงบอกไปส่งไอ้ทานทำไมมึงกลับมาเร็วจังวะเออหรือว่ากูแชร์โลให้มึงผิดวะมึงเลยกลับมาที่นี่เนี่ยมีคนชื่อชโลสโลโมชั่นอะไรสักอย่างนี่แหละชโลโมชั่นออกมาเฮ้ยฟังสโลโมชั่นเนี่ยอยู่ดีก็บอกว่ามามันเป็นพี่ชายของไอ้ทานอ่ะไอ้ทานกลับไปกับมันอ๋อคุณหมอชโลธรเออชโลธรเป็นใครวะพี่คุณหมอชโลธรกับกูก็ไอ้ทานเนี่ยรู้จักกันตั้งแต่เด็กแล้วคุณหมอเขาเป็นคนคอยดูแลทานก็ดีแล้วเวลาไอ้ทานมันเมาทิ้งตัวจะได้มีคนดูแลมันปกติเขามีแต่หมอดูแลคนป่วยแต่ว่ารอบนี้หมอดูแลคนเมามันจะเป็นยังไงวะหมอดูแลคนเมาเป็นยังไงวะกูก็อยากรู้เหมือนกันจะเป็นยังไงวะอาบน้ำอาบน้ำเออพี่บอกให้ทานอาบน้ำกับใครก็ไม่รู้ได้ไงอ่ะเอ้าทำไมอ่ะก็อาบด้วยกันต้องบ่อยบ่อยบ่อยอย่างพี่บ่อยบ่อยเลยอ่ะอะไรของมึงวะใจเย็นอยู่วะเออวะโอ้แตกหมดแก้วแตกกูไม่ได้เสียดายเท่าเราโหโอ้ยมึงกินก่อนจะไปไหนเฮ้ยเดี๋ยวกูมาไอ้ทานไอ้ทานพญาเป็นไงบ้างอยู่ไหนละถึงห้องแล้วมันปลอดภัยไหมเนี่ยเออปลอดภัยดีไม่ไหวแล้วว่าหนักเกินโอ้นี่นะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ทานเฮ้ยมึงอาบน้ำก่อนดิไอ้ทานโอเคขึ้นหรือยังครับทานหรอไหวไหมเนี่ยหือไหวล่ะ วันหลังอย่าดื่มหนักขนาดนี้นะครับมันอันตรายรู้ไหมไอ้ดื่มเองซะหน่อยมันก็ใหญ่อะดิอ่าโอเคโอเคมามามาตัวขึ้นก่อนอึ๊บไหวไหมเนี่ยนั่งตรงๆไหวไหมเนี่ยผมง่วงแล้วอ่ะนอนเลยได้ไหมนอนเลยไม่ได้ครับทานไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนจะได้สดชื่นนะรู้ไหมไหวไหมเนี่ยไปเลยไอ้ตัวหน่ะจนนั้นเนี่ยไปไอ้ทานไอ้ทานไอ้แปดหมดพี่ใหญ่พี่ใหญ่ไอ้พี่ใหญ่โทรอ่ะดูซีรีส์ลางสังหรณ์ย้อนหลังแบบเต็มอิ่มทุกความฟินดูได้ครบทุก EP ที่3 Plus ทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันนะครับเจอกันนะครับลางสังหรณ์ครับแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ